สวัสดีครับผมมาก์คือช่องไทรทอปเป็นซองอา์ที่เทีวนะครับผมได้ทําวิดีโอเรื่องของการยกเวทที่หนักเกินไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมีคนถามผมว่าถ้าออกกําลังกายนานเกินไปล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง fitway.com นะครับ fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยครับเขาก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับลองดาวน์โหลด fitway application ส่วนของใครที่อยากจะออกกำลังกายในฟิตเนสที่สุดยอดในราคาที่ถูกมากๆนะครับก็มี Fitway Gym ด้วยนะครับลองเข้าไปดูที่ www.fitway.com สัปดาห์นี้ผมจะประกาศผู้โชคดีนะครับที่จะได้หมวกไทท็อปเป็นเสื้อไทท็อปเป็นเสื้อก้อนชมเนมเนาร์สหนกระปุกจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อตอนท้ายน,นะครับ เอาละการออกกําลังกายแน่นอนนะครับน่าจะเห็นว่ามี work out นะครับที่เขาจะโฆษณาเป็นพวก P90X ที่จะมีการออกกําลังกาย90นาทีครับเรามีคนทำ T 45, T 25, ํำ T45 T25 ก็คือ45นาทีก็พอนะครับแล้วอีกคนนึงก็บอกว่า25นาทีเราเข้าใจว่าคุณมีเวลาน้อยมากๆแล้วมันจะมี influencer หลายๆท่านที่โฆษณาการออกกําลังกายของเขาที่สร้าง Six Pa พได้ภายใน5นาทีหรือ10นาทีต่อวันนะครับ แล้วมันเป็นยังไงกันแน่เราต้องออกกําลังกายนานแค่ไหนกันแน่เพราะว่ามันขัดแย้งกันจริงๆเริ่มต้นที่น้อยเกินไปแล้วกันนะครับจริงๆแล้วไม่มีน้อยเกินไปนะครับอาจจะฟังดูแบบไม่เหมือนที่เคยได้ยินเมื่อก่อนนครับแต่มันไม่มีน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าโอเคสมมติว่ามีคนที่เรียกว่ามือใหม่นะครับที่หันมาออกกําลังกายนะครับแล้วเขาเริ่มต้นที่เดินบนลูวิง่งเป็นเวลา5นาทีนะครับ แล้วเทียบกับไม่ทำอะไรนั่งดูทีวีไม่ขยับร่างกายนะครับการเดิน5นาทีจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าน้อยเกินไปไหมมันไม่ได้น้อยเกินไปถ้าจะเทียบกับศูนย์ข้อเทาจะที่ผมพูดนะครับก็คือแค่ขอให้มีการเคลื่อนไหวมีการขยับของร่างกายก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการพัฒนาต้องการสร้างรูปร่างที่ดีต้องการมีกล้ามเนื้อที่สวยงาม มีร่างกายที่สวยงามครับลดพุงมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับ5นาทีคงไม่เพียงพอครับหลายหลายคนบอกว่า20นาที45นาทีโอ้ถ้ามันเกิน1ชั่วโมงก็จะทำลายร่างกายนะครับโอเคแล้วถ้านานเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะหลักๆที่คนจะกลัวกันนะครับก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับเก็เรียกว่า stress hormone เขากลัวว่าระดับโคอร์ติซอลจะสูงมากในร่างกายซึ่งจะทําให มุนกล้ามหายไปนะครับนี่แหละที่คนกลัวผมขอพูดนะครับว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงอย่างแน่นอนนะครับมีอยู่จริงอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่ไม่น่าจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับคตรโซก็ญญจะเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับพอเราออกกําลังกายเสร็จปุบ๊บเราก็ไปกินโปรโตีนครา,าร์โบไฮเดรตระดับคตรโซลก็ลดลงไปนะครับแล้วก็จะมีการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าฟื้นตัวนะครับจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับไม่มีปัญหาคนส่วนใหญ่นะครับไม่มีปัญหาด้านนี้นะครับ คนส่วนใหญ่นะครับพูดตรงๆนะครับจะมีปัญหาอยู่2เรื่องนะครับในการออกกําลังกายนานเกินไปคือถ้าเกิดว่าเป็นการออกกําลังกายนานกว่า1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งผมมองว่าอย่างนี้นะครับคุณภาพในการออกกําลังกายนั้นไม่ดีคืออย่างแรกเขาการออกกําลังกายของเขาจริงๆแล้วเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ที่มันเป็นสองชั่วโมงเพราะมันเป็นเพราะว่าเขามัวแต่พูดคุยกับเพื่อนถ่ายรูปเซลฟี่ ดึงเสื้อขึ้นมาถ่ายรูปหน้ากระจกหรือว่าแบบโพสในอินสตาแกรมพอถ่ายรูปปุ๊บก็นั่งแบบนั่งบนเครื่องแล้วไม่ออกกําลังกายแล้วก็แล้วก็ปรับรูปแต่งรูปให้มันดูดีขึ้นเล่น Facebook ตอบคําถามไปคุยกับไลน์นะฮะซึ่งจะทําให้ร่างกายเย็นนะค,คือตอนที่เราออกกาลังกายเราก็จะวอร์มร่างกายเราก็จะมีการออกกําลังกายเราจะมีคูลดาวถูกไหมครับคือถ้าระหว่างทางเนี่ยตรงกลางครับเราแบบนานมากเราแบบ พักนานมากระหว่างแต่ละเซตนะครับมันทําให้ร่างกายของเราเย็นนะครับซึ่งหมายความว่าเราต้องกลับมาวอร์มร่างกายอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าน้อยคนจะทําแบบนั้นครับเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาแบบนานมากแล้วร่างกายเย็นแล,แล้วเขาจะกลับมาเล่นท่าต่อไปหรือว่าเซตต่อไปน้ําหนักแบบเต็มที่ทําให้ได้รับบาดเจ็บได้นะครับปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็คือปัญหาใกล้เคียงกันฮนะก็คือเขาเออกกำลังกายนานเกินไปซึ่งทําให้คุณภาพในการออกกําลังกาย ตกไม่ความมัน่นหลังจากหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราไม่มีสมาธิในการเล่นนะครับนึกออกนครับก็คือเราเล่นมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วร่างกายเพลียสมองก็ไม่ไปฮะแล้วเราพยายามที่จะไปเล่นท่าคอมเพล็กซ์นะครับหรือว่าคอมเพล็ก์คอมเพล็กซ์ก็คือแบบยากนะครับต้องมีหลายอย่างที่เราต้องคิดนะครับคอมเพล็ก์ก็คือท่านหนักๆน,นะครับเช่นสควอตคลีนและเจิร์ก Uh, power thrusts deadlift นะครพวกท่าแบบนี้นะราะพอเราออกกำลังกายในสักพักแล้วเราไม่มีสมาธิสักเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะทำให้เราเล่นท่ายากๆตรงนั้นนะครับที่หนักเราจะเล่นผิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราแบบเพลียนนครับพอเราเล่นผิดปุ๊บก็ได้รับบาดเจ็บนะครับนี่แหละปัญหาที่คนมักจะเจอกันมากกว่าปัญหาของการที่จะทำให้กล้ามเนื้อหายไปจากเรื่องของโคเลโซนะครับ แล้วนานแค่ไหนถึงจะถือว่าดีที่สุดนะครับโอเคผมขอพูดว่าประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงครับถ้าให้ตอบแบบง่ายๆนะครับให้ตอบแบบง่ายๆครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับประมาณ30นาทีถึง45นาทีน่าจะพอะครับสำหรับใครที่ออกกำลับบงกายมามานานนะครับ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ก็คือสำหรับใส่ธรรมชาติหรือว่าคนที่ไม่ได้มีการ ใช้ยานะครับนั่นก็คืออีกวิดีโอหนึ่งไปเลยนะครับแต่ว่าประมาณไม่เต็มที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับสิ่งที่เราต้องมองนะครับก็คือคุณภาพในการออกกําลังกายนั่นเองนะครับเราไม่ได้ดูที่ระยะเวลาครับ2คนออกกําลังกายคนนี้ออกกําลังกาย2ชั่วโมงคนนี้มีการวอร์มร่างกายมีการเล่นทุกท่าโดยที่มีจุดประสงค์แล้วเขาจะเล่นเซตหนึ่งไปปุบ๊บแล้วก็คิดไปว่าโอเคระวังแต่ละเซตเขาคิดไปว่าโอเคเซตที่แล้วครั้งที่1 2 3 4ดี5 6ไม่ดี 7 8ดีโอเค5 6ตรงกลางกลางเนี่ยเรามีปัญหาเราจะต้องแก้ไขในเชตต่อไปนะครับเราเขาอาจจะมีการยืดกก้านนิดน้อยนะครับเราอาจจะคือเขาจะไปเปลี่ยนผ่นน้ำหนักหรือว่าไปดูที่แคมคือเขาก็จะอยู่กับการออกกำลังกายนะครับนั่นแหละดีกว่านะครับก็คือ2คนออกกำลังกาย1คนนานมากแต่อีกคนหนึ่งมีคุณภาพสูงนะครับเพราะบอกได้เลยครับว่าคุณภ,ภาพและความสม่ำเสมอจะชนะ ระยะเวลาในการออกกำลังกายที่แบบยาวมากนี่ก็คือสําหรับการเล่นเวทนะครับ45นาทีถึง1ชั่วโมงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งแล้วคาร์เดียอหลักสำหรับคาร์เดียลนะครับผมว่ามันตอบคนค้างง่ายกว่านะครับถ้าเป็น HIIT ที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงนะครับส่วนมากเราก็จะทําไม่เกินประมาณ30นาทีนี่จะรวมกัน วอร์มร่างกายไปแล้วนะครับใครที่คิดว่าตัวเองทําได้นานกว่า30นาทีนะครับผมขอชวนมาออกกําลังกายกับผมครับผมเคยจัด HIIT k o u t นะครับ,รบที่สนามเป็นสนามวิ่งนะครับของมหาวิทยาลัยร,รามคําแหงนะครับเรามีคนถามผมว่าเราทํา HIIT เป็นเวลา45นาทีได้ไหมหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จปุ๊บทุกคนก็ตายหมดก็นอนแบบตายหมดนะครับแล้วผมถามเขาว่านี่ก็แค่20นาที ล,ลุยต่อไหมเป็นเวลา45นาทีไม่มีใครทําได้นะครับะัะน,นั้ถ้ามันเป็นการออกกําลังกาย45แบบ H I T ที่แท้จ,จริงนะครับเราก็จะมีการวอร์มร่างกายแล้วประมาณ 20- 25นาทีแล้วก็ก,การคููด,ดานาครับร่างกายของเราเชื่อเพิเ่มเออไหวแค่นี้นะครับถ้าคุณทําได้นานกว่านั้นแสดงว่ามันไม่ได้เป็น H I T มันไม่ได้หนักพอนะครับส่วนของการออกกําลังกายที่เป็นโซน2หรือว่าเรื่อยๆนะครับโดยปกติเราจะเต็มที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง ั่นเองครับสรุปแล้วนะครับถ้าเป็นการเล่นเวท45นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งจะเป็นระยะเวลาที่ดีที่สุดนะครับน้อยกว่านั้นได้ไม่มีปัญหาไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันอาจจะเห็นผลชานะครับท่านานกว่านั้นไม่ได้แปลว่าดีเราต้องดูที่คุณภาพถ้าเป็นการเล่นค่าเดียวนะครับ h i t ประมาณ30นาทีถ้าทำอย่างถูกต้องนะครับ ถ้าเป็นโซนสองก็อน1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับแล้วคนถามว่าโอเคแล้วถ้าเราเล่นเวทแล้วต่อด้วยคาร์เดียอล่ะผมขอบอกนะครับว่าทั้งหมดนะครับเราจะไม่เกิน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราจะเล่นเวท1ชั่วโมงต่อด้วยคาร์เดียอก็เป็นโซน2ไม่เกิน1ชั่วโมงสําหรับคนทั่วไปนะครับเตมที่ที่2ชั่วโมงับโอเคถึงเวลาที่ผมจะประกาศผู้ชนะของเกมจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมให้คอมนะครับภายใต้รูปนี้นะครับที่อินสตาแกรมของผม มาร์คอาร์ o บ็ตเ f i c i a ยว่าคุณชอบเวรสชาติหน่ยนะครับแล้วก็แท็กเพื่อนอีก3คน,นครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบแรนด o มนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะมาเฮ d e ันเดอร์สกอ n ์ h องหกห e าสามนะครับก็เป็นผู้ชนะนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งหมวกไททอลฟินิสเสื้อไททอฟินิส ไปให้นะครับแล้วก็ b r a n c h Chain Amino Acids หนึ่งกระปุกครับของ v i t a Strong จาก Fitway.com นะครับยินดีด้วยครับโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเปิด notification s ใครมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่สวัสดีครับ